ครั้งที่ผมมาเชียงรายผมจะได้มากินร้านนี้ทุกครั้งข้าวต้มมีนาพอมาทานแล้วรสมือเขาจะหนักหน่อยมันจะเข้มเหมาะกับการกินกับข้าวต้มมากๆถ้าคุณเป็นคนชุยนะคุณมาคุณสั่งกะเพราอย่างเดียวจบเลยพี่ปลากันไปแล้วไงอาจารย์ทำไมเอาเรื่อยคือรสชาติแบบนี้กินได้หมดตรงนี้เลยถ้ามาถึงเชียงรายเนี่ยวงลิปตาเนี่ยจบงานเนี่ยเขาต้องบึ่งรถตู้มาทานข้าวต้มร้านนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชัวฮะเสงร้านอาชีพที่ร้านก่อนก็ได้ข้าวต้มมีนาอ๋อข้าวต้มมีนานะครับคืออย่างนี้เวลาที่มาเล่นคอนเสิร์ตเสร็จจะถามรถตู้บอกว่าเฮ้ยพี่ช่วยพามาร้านข้าวต้มสักร้านหนึ่งที่อร่อยรถตู้ทุกคันไม่รู้ว่านัดกันมาหรือไงมา 3-4 ครั้งได้มากินร้านนี้ทุกครั้งอ๋อคือสมมติว่ามกราคุณมาเล่นใช้รถตู้คันหนึ่งไอ้คันนั้นก็พามาที่นี่ถูกต้องพอมากลางปีปั๊บอีกคันนึงก็พามาที่นี่ทุกคันพามาที่เดียวกันหมดทุกครั้งมาที่ข้าวต้มมีนาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตาเป็นว่าพอมาทานแล้วบอกเลยว่ามีหนึ่งเมนูที่เด็ดมากแล้วเวลามากันเนี่ยบอกเลยว่าว้าวนะ 4-5 จานดีกินอะไรมาหนักๆละเอาข้าวต้มร้อนๆมาตบนี่พูดถึงแบบร้านนี้บอกเวลาเปิดปิดก่อนร้านก็4ทุ่มนะคือข้าวต้มที่เชียงรายผมจะบอกก่อนว่าเป็นข้าวต้มที่ไม่เหมือนที่เชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยบางทีจะแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่ที่เชียงรายเนี่ยหลายๆร้านจะปิดอยู่ที่4ทุ่มแล้วมึงมากินหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จได้ไงวะมันเป็นอีเวนท์พี่บางทีเราเล่นอีเวนท์ก็เสร็จแล้ว2ทุ่มเสร็จแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ทุกครั้งที่ผมมาเชียงรายผมจะได้มาเล่นอีเวนท์แบบพวกโชว์รูมรถบ้างพวกแบบงานดอกไม้งานอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าต้องรีบมาพี่พออยู่ที่งานเนี่ยต้องเก็บของแล้วรีบมาเพราะว่า4ทุ่มปิดแล้วเคยมาถึงมาขอร้องเขาว่าแบบมีอะไรเหลือๆก็ขอกินน้อยมาหน่อยเอางี้บรรยากาศในร้านตอนนี้เนี่ยเต็มเกือบทุกโต๊ะนะครับแล้วก็หลายๆเมนูหมดไปแล้วด้วยนะครับเช่นปลาทับทิมปลาทับทิมหมดแล้วตั้งแต่ทุ่มหนึ่งใช่ตอนนี้เรามา2ทุ่มนะถ้าเทียบเวลาเนี่ยตอนนี้ที่เรานั่งอยู่กันประมาณ2ทุ่มเนี่ยน่าจะเหมือนประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนละของร้านเขาที่กรุงเทพคือใกล้ๆจะปิดละชงเชงชงเชงต้องรีบมากินหน่อยกินแล้วค่อยไปเที่ยวเฮ้ยวันนี้มีไลฟ์เหรอครับพี่โค้ชไม่รู้เหมือนกันก็อยู่ที่แรงส่งเพราะว่าจริงแล้วมีคนนึงที่รอเราอยู่ตอนนี้สะกิดผมมายิกๆเลยพี่โอเล่อินทิติเจอกันนะครับน้องพิมพ์มาเลยครับแต่ทักครับทักครับนี่บอกก่อนนะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมกับพี่เอสเนี่ยออกจากร้านลาบตอนประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยพี่โค้ชบอกอีก15นาทีเดี๋ยวออกแล้วจบประมาณตีสี่ผมบอกก่อนนะร้านลาบเมืองเนี่ยที่ชื่อดองเนี่ยอร่อยแบบอร่อยมากเพราะว่าเราถ่ายโอมากาเสะที่ร้านของเชฟบียานางิถ่ายเสร็จปั๊บทีมงานยังไม่ได้กินข้าวแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนเชฟบีก็เลยบอกว่าเอ้ยไปร้านดองสิอยู่ใกล้ๆเดินไปประมาณ100เมตรซึ่งเราอิ่มแล้วเราไม่กะกินแต่พอเอาเนื้อย่างมาวางอ่ะโอ้โหเลยนะต้มแซ่บนะต้มแซ่บทีเด็ดมากน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มโอเคหมดแต่เราไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าตอนนั้นต้องถ่ายมา3ร้านแล้วอ่ะพอแล้วครับครับไว้มาใหม่นะไว้มาใหม่รอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าโดนแน่ถามนิดนึงครับไหนๆมาแล้วชื่ออะไรครับน้องมิวค่ะมิวมิวนมอะค่ะน้องมิวโอเคน้องมิวเนี่ยครั้งที่แล้วผมมาทานก่อนร้านจะปิดน้องมิวก็มานะครับแล้วก็บอกว่าพี่ยังคาดอีกหลายรายการเลยวันนี้เดี๋ยวจัดให้หมดได้เดี๋ยวจัดให้นะครับได้ค่ะนี่ที่นี่มีเมนูอะไรบ้างที่แบบดังๆของร้านนี้บ้างครับมันก็จะมีเนื้อกะเพราใช่ไหมคะแล้วก็มีเนื้อน้ำมันหอยค่ะแล้วก็จะเป็นข้าวโยกที่เดี๋ยวจะมีมาเสิร์ฟเหมือนกันค่ะมะเขือยาวขี้เมาแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวตามมาอันนี้เป็นเนื้อกะเพราที่วันนั้นสั่งไป3จานอันนี้คือเป็นเนื้อหมากด้วยใช่เป็นเนื้อหมากเต้าหู้หมูแดงค่ะเต้าหู้หมูแดงคืออันเนี้ยผมสงสัยว่าปกติกะเพราเนี่ยจะเสิร์ฟมากับพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกแต่ว่าที่นี่มากับน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะอะไรอะครับคุณพ่อเขาจะแบบเวลาไปทานข้างนอกใช่ไหมคะเขาแบบชอบเป็นน้ำพริกน้ำปลาที่แบบน้ำพริกน้ำปลากระเทียมมะนาวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือก็แบบปั่นเลยใช่อย่างเงี้ยมันจะอร่อยมันก็จะมีหลายรสชาติขึ้นถามนิดนึงข้าวต้มมีนาเปิดมากี่ปีแล้วนะปีนี้30ค่ะเมื่อวันที่19มีนาที่ผ่านมาค่ะเปิดเดือนมีนาด้วยใช่ค่ะแล้วคุณแม่ชื่อมีนาด้วยเหรอคะใช่ค่ะใช่30ปีแล้วนะครับถามอีกอย่างนึงทำไมร้านข้าวต้มที่เชียงรายมักจะปิดกันแค่4ทุ่มเองจ๊ะเพราะว่าเชียงรายด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้ค่ะมันก็จะแบบจะเริ่มเงียบแล้วบางคนก็จะแบบปิดไปเพราะว่าเปิดไปดึกเกินก็จะไม่ค่อยมีคนค่ะครับผมโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราลองทานกันดูเลยได้เลยค่ะพี่เขาทิ้งพริกหน่อยได้ไหมครับพริกตับเองเยอะได้ขอบคุณครับได้ค่ะเป็นไงบ้างพี่เอสโอ้โหมันเป็นเนื้อหมักไว้แล้วเนื้อหมักมันนุ่มนะนุ่มอันนี้เดี๋ยวผมลองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยเนี่ยครั้งที่แล้วมากันมา5คนฟัดไป3จานไม่แปลกเลยผมกินแล้วไม่แปลกใจอันนี้มันอร่อยแล้วสุดจริงน่าจะอร่อยจริงมันไม่เคยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะมันคือพริกน้ำปลาแหละแต่ว่ามันไม่มีพริกน้ำปลาที่มีความเปรี้ยวสูงขอขอบคุณชัวฮะเสงสควีซนะครับที่ทำให้ทริปนี้เกิดขึ้นไอ้นี่อร่อยมากมากแบบมากเลยอ่ะอย่าลืมนะครับถ้าคุณไป 7-Eleven ซื้ออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าหรือถุงยางกล่องเดียวฝากซื้อชัวฮะเสงสควีซหรือชัวฮะเสงตัวออริจินอลก็ได้นะครับฝากด้วยครับ
แต่ไม่ใช่แค่นั้นหมูแดงก็อร่อยหมูแดงเต้าหู้คือหมูแดงยุ่ยไปเลยซอสหวานอร่อยเลยฝั่งนึงจะเป็นเต้าหู้ครับซึ่งผมว่าคงเป็นแบบเมนูที่เขาดีไซน์มาให้กินคู่กันนะในซอสเดียวกันที่เหมือนเป็นซอสพะโล้กึ่งซอสหมูแดงอันนี้ก็ดีแต่ว่าไอ้นั่นมันโดดเด่นจริงๆไอ้กะเพราจานนั้นอ่ะครับคุณครับผมอันนี้จะเป็นข้าวยาที่มาวันนี้ค่ะแนะนำของที่ร้านแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวโยกค่ะถ้าคุณเป็นคนชุยนะคุณมาคุณสั่งกะเพราอย่างเดียวแล้วเติมข้าวไปเรื่อยๆจบเลยพี่ปากันไปแล้วไงตามการไม่เอาเรื่อยๆตามหลักก็สั่งนี่ครับไข่เจียวกับผักบุ้งกะเพราอะไรประมาณนี้อย่างอื่นก็เสริมมาแล้วแต่บางวันกุ้งแช่น้ำปลามาแซมๆแบบแล้วแต่เมนูนี้เนี่ยเราไม่ได้สั่งเข้ามาแต่ว่าทางร้านบอกว่าถ้าไม่กินก็เหมือนมาไม่ถึงข้าวต้มมีนาผมว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ชอบกินมะเขือยาวมะเขืออยู่สักหน่อยนึงถึงจะแบบถือหากระจานนี้เพราะผมเป็นคนเฉยๆกับมะเขือก็เลยจะแบบก็ดีแต่เทคเจอร์มันนุ่มนะพี่ก็ทำได้นุ่มกว่ามะเขือทั่วไปแล้วก็หวานด้วยผู้ใหญ่อาจจะชอบนะตัวซอสที่อยู่ด้านล่างค่อนข้างเข้มข้นมากๆเพราะว่าเป็นผัดขี้เมานะไม่ใช่กับผัดกะเพรานะครับอันนี้แล้วพริกเยอะมากๆมีความกับระเบิดเผ็ดเค็มมันค่อนข้างสะใจข้อมูลใหม่ครับนี่คือใช้มะเขือสดๆนะแล้วก็ผัดจนนิ่มอย่างนี้ผัดได้ดีมากที่นี่รสมือดีทำอาหารรสมืออร่อยหมดอันนี้เป็นหมูกรอบผัดพริกเผาค่ะจำได้ว่าที่นี่หมูกรอบก็ดีนะร้านนี้จะแบบผมไม่อยากให้ชิมพวกเรื่องรสมือเขาค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็รสมือดีมันจะเข้มเหมาะกับการกินกับข้าวต้มมากๆเพราะว่าร้านนี้เขารสมือเขาจะหนักหน่อยไอ้นี่ต่อกรกับกะเพราได้ป่ะสามีของคุณมีนานี่ฝีมือไม่ธรรมดาว่ะข้าวหยกข้าวหยกเนี่ยก็คือเป็นเหมือน3ชั้นซึ่งหลายๆคนอาจจะอยากมากินตัวเนื้อหมู3ชั้นแต่ผมอยากกินผักดองผมสั่งเพื่อมากินผักดองแล้วที่นี่ผักดองเยอะด้วยเยอะแบบเยอะเลยเยอะเลยอ่ะอยากให้พวกคุณทานผักดองกันมันเป็นผักดองที่ไม่ได้เค็มไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้อะไรแบบแหลมกินแบบกินยาวๆกินเพลินๆคือรสชาติแบบเนี้ยกินได้หมดตรงนี้เลยกินเหมือนเป็นผักแกล้มอ่ะไม่เค็มมากไม่เปรี้ยวมากไม่มันมากมาผมลอง3ชั้นหน่อยก็ดีอันนี้ไม่ได้นุ่มเลยละก็ยังเคี้ยวอยู่แต่ว่าตัวผักมันอร่อยจริงๆเฮ้ยร้านนี้โหดจริงว่ะเสียดายนะถ้าเจสเตอร์อยู่คงมีโอกาสได้มาทัวร์เชียงรายอะไรเงี้ยผมว่าเจสเตอร์กินอย่างอื่นกินอะไรหมูม้ามอ่ะผมบอกไม่ได้หรอกว่ากินอะไรเสียงมันแล้วคุณกินด้วยไหมผมตัวเปิดไม่เหรอแต่ว่าหมูกรอบคือมาร้านนี้เนี่ยคุณสั่งเลยหมูกรอบกับเนื้อไม่ผิดหวังแน่นอนคุณดูกะเพราก่อนวิธีผัดจะผัดแบบแห้งแล้วก็ตัวซอสทั้งหลายมันจะติดไปอยู่กับตัวเนื้อหมูหมดแล้วก็จะมีตัวกระเทียมกรอบอยู่แล้วใบกะเพรานี่อีกนิดจะกรอบแล้วเนี่ยน่าเกลียดอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะจะเป็นไส้กรอกจีนค่ะข้างในเป็นกุนเชียงกับไข่แดงแต่ที่นี่ที่เดียวบ้าแล้วมันจะรวมสิ่งที่พี่เอสชอบสองอย่างเข้าไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงเนี่ยไม่เคยเห็นเลยในชีวิตอันนี้ผมก็ไม่เคยกินเพราะว่าส่วนมากผมมาจะมีพวกผัดผักจะกินพวกไข่เจียวอะไรนั่นแหละนะก็เราจะกินแบบกินซ้ำอ่ะกินซ้ำไปเรื่อยๆไงเพื่อให้เห็นภาพนะมันคือกุนเชียงไข่เค็มเฉพาะไข่แดงนะแล้วห่อด้วยฟองเต้าหู้แล้วทอดหน้าตาเหมือนแห่ขึ้นแต่ข้างในอ่ะกุนเชียงไข่เค็มกุนเชียงไข่เค็มสิ่งที่ผิดคาดไปจากที่คาดการไว้ก็คือตัวฟองเต้าหู้ไม่ได้กรอบขนาดนั้นแต่ไส้น่าเกลียดไม่อร่อยที่ใจคนชอบหวานที่ชอบกุนเชียงเฉยๆอ่ะเพราะฉะนั้นใครไปร้านข้าวต้มแล้วชอบสั่งกุนเชียงทอดถ้าคุณมาข้าวต้มมีนาคุณสั่งอันนี้ไปเลยต่อมาไข่ตุ๋นหมูสับไข่ตุ๋นร้านนี้เนี่ยผมพูดได้เลยว่าสวยเลยคุณเห็นไหมว่าเด้งดึงเลยนะเหมือนคุณต้มแกงจืดอยู่แล้วคุณใส่ไข่กับหมูสับลงไปแล้วปิดไฟแบบไปกินไข่ตุ๋นบ้านย่าสมัยก่อนคนจีนเนี่ยเขาทำประมาณเนี้ยไข่ตุ๋นเขารู้วิธีที่จะทำให้เนื้อหมูมันฟูไม่กองอยู่ที่ก้นจะแหววผมว่าอันนี้น่าจะอร่อยตรงไหนรู้ไหมอร่อยตรงไอตัวน้ำไข่ตุ๋นข้างบนผมสั่งมาแล้วเพราะอยากกินว่าเป็นไงตัวทุบโอเคเลยครับถ้าใครใส่มะระมีชอบผมใบผ่านแน่นอนเหมือนมะระนะครับผมหน่อยถ้าอย่างคุณอาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่ผมชอบถ้าคนใส่มะระมาเลยครับอร่อยดีนุ่มมะระอร่อยให้เยอะด้วยย้ำว่ามาที่นี่คุณต้องอะไรมากหมูกรอบเนื้อหมูกรอบเนื้อหมูกรอบเนื้อผัดกะเพรา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 จบทริปแล้วไม่ต้องกินอย่างอื่นอร่อยจริงอันนี้เป็นออเดอร์เนื้อน้ำมันหอยที่สั่งไปเมื่อกี้แล้วก็เป็นน้ำผักสโลแกนคุณพ่อจะเป็นเนื้อผัดสังจับผัดพระสังเดี๋ยวให้พ่อมาดีกว่าเดี๋ยวหนูจะเป็นแบบไม่ขายขายขำแทนแล้วตอนนี้เฮ้ยดีคุณสังเกตเท่าต่ำเมื่อกี้มากเลยเดือพระสังทำถังเฮ้เดือพระสังทำถังเฮ้พระสังทำถังเฮ้เดี๋ยวจะไม่ได้ขายข้าวต้มเดี๋ยวไปขายขำแทนแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะตามสบายค่ะครับขอบคุณครับ
คนจะทำกับข้าวแบบนี้ได้เนี่ยน่าจะเป็นคนชอบดื่มเวลากินนะติดพวกต้นหอมกับพริกเข้าไปคุณจะรู้เลยว่าตัวต้นหอมเขาเนี่ยผัดมาให้นุ่มนิดนึงเคี้ยวเข้าไปปุ๊บนี่มีความหวานอยู่ไม่ได้เผ็ดมากพริกก็เหมือนกันกลายเป็นผักอย่างนึงพริกกินแล้วเคี้ยวไปแล้วกรุบกรับพริกอันนี้ไม่ได้เผ็ดนะฮะร้านนี้เมนูเนื้ออะไรก็ได้ใส่ไปเถอะอร่อยทุกอย่างเนื้อหมักดีกินได้เรื่อยๆเลยเนื้อหมักมันไม่ได้นุ่มแบบนุ่มฟูขนาดแบบราดหน้านะมันแบบมันนุ่มอีกแบบนึงอ่ะเข้าไปเลยครับเข้าไปครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยจ้ะแทบขึ้นสวรรค์เลยอันนี้สโลแกนเขานุ่มกว่าเนื้อผ้าถังซำจั๋งอร่อยกว่าเนื้อมังกรสามหัวพี่ต้องลองกินดูไม่กินไม่รู้เลยว่านุ่มหวานแค่ไหนนี่ของดีอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวดูแลแขกแป๊บหนึ่งคุณพ่อยินดีครับครับคุณพ่อรู้แล้วคุณลูกได้มาจากใครได้มาจากคุณพ่อนี่เองเป็นไงสำหรับพวกคุณมาข้าวต้มมีนาครั้งแรกรสชาติมันจัดจ้านดีอ่ะเพราะตอนแรกข้าวแกงเมื่อมาเชียงรายกินข้าวต้มจะกินข้าวต้มรสอ่อนๆแล้วก็จะมีอะไรแปลกๆกินเปล่าไม่ใช่นี่ข้าวต้มร้านชินแล้วก็ทำเนื้อหมักได้อร่อยมากอาหารทุกอย่างทำได้ดีผมว่าภาคเหนือเหมือนเขาทำเนื้อกันได้ดีเหมือนกันนะหลายๆร้านที่เรามากันเชียงรายอ่ะผมว่าได้รับอิทธิพลจากจีนมากกว่าเชียงใหม่เหมือนว่ามันจะได้รับอิทธิพลแบบสไตล์แบบ12ปันนาไหมแต่แถวนี้มันจะมีการใช้พวกพริกพวกการหมักแบบจีนอะไรอย่างงี้เนาะหมูสับนึ่งปลาเค็มค่ะอาหารจีนไหหลำใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเหมือนกันเห็ดหูหนูผัดไข่ค่ะทานกับพริกหนุ่มจีค่ะอันนี้จะไม่เผ็ดค่ะทานคู่กันอร่อยมากค่ะต้องบอกก่อนว่าครั้งแล้วเนี่ยตอนผมออกจากร้านเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อเดินมาบอกว่าทำไมไม่ได้กินเห็ดหูหนูผัดไข่มันเป็นเมนูซิกเนเจอร์ร้านก็เลยบอกคุณพ่อว่าครั้งหน้าเดี๋ยวมาทานละกันเพราะไม่เคยทานครั้งนี้ก็เลยมาสั่งแต่ไม่คิดว่าจะมีนี่ด้วยหนุ่มจีหนุ่มจีไม่เผ็ดออกเค็มซะมากกว่ามีความเป็นน้ำพริกหนุ่มเล็กๆน้ำผมชอบอันนี้มันคือผัดผักอย่างนึงที่กรุบกรับดีสามารถพูดได้เลยว่าถ้าคุณชอบกินผัดผักตัวไหนก็ตามคุณสั่งได้เลยเขาผัดอร่อยทุกตัวรสมือเขาหนักแต่ว่าไม่ได้หนักแบบตรงๆหนักแบบมีความนุ่มนวลขอลองนี่หน่อยนะหมูสับปลาเค็มร้านนี้ผมไม่เค็มนะคือเค็มแบบเค็มพอดีๆเคี่ยวข้าวต้มอร่อยเลยผมว่าข้าวกับซีฟู้ดคือจะบอกว่าอันนี้อร่อยคือมันเหมือนมันมาตัดกันดีอะสรุปคือดูเดือดทุกเมนูผมอยากลองกุ้ยช่ายขาวหน้าตาดูเข้มข้นโอเคดีทุกอันใช่ไหมรสมือเป็นไงบ้างรสมือผัดรสมือดีผมได้กลิ่นน้ำมันหมูน้ำมันงาอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นกระทะตอนตักเข้ามาวางอะผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตัดสั้นกว่าปกติป่ะเพราะที่อื่นมันจะประมาณแบบครึ่งคืบอ่ะแต่ที่นี่เหมือนแบบปลายนิ้วโป้งจริงๆคืออิ่มแล้วแต่ว่ามันได้จริงๆมันไปต่อได้จริงๆจริงใครมานะครับสั่งกะเพราไปเรื่อยๆครับแค่นั้นแหละแต่จริงคือแล้วแต่ชอบชอบผักกับสั่งผักเพราะผักก็อร่อยแต่ถ้าคุณหมายมั่นปั้นมือว่าจะมาข้าวต้มมีนานะครับก่อนจะมาถึงร้านก็คือร้านปิดไปแล้วยังมีอีกหนึ่งทางออกนะครับไปเซเว่นอีเลฟเว่นครับเฮ้ยซื้อขนมปังแล้วก็อย่าลืมนะครับถุงยางเสียงเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมาพูดถึงถุงยางตลอดเลยคือว่าจะแบบคือยังไงเอาขนมปังมาห่อเป็นกลมๆอย่างนี้ใส่ถุงยางนะครับแล้วก็ช่วยตัวเองเนี่ยซื้อชัวเสงอะถูกแล้วขนมปังกับชัวเสงสควีซอร่อยได้ทุกเวลานะครับแม้ก็ต้มมีนาจะปิดแต่ทริปเนี้ยที่เรามาเชียงรายตอนนี้ร้านนี้ผมได้อันดับหนึ่งอยู่เฮ้ยเหรอมันอร่อยเข้าใจง่ายอ่ะคือตอนที่อาคัทบอกว่ามาร้านข้าวต้มอ่ะใจจะคิดว่ามันก็คือร้านข้าวต้มมันอาจจะอร่อยแหละแต่มันก็เป็นร้านข้าวต้มอ่ะมันก็เหมือนกันผัดผักกุ้งไข่เจียวใช่ใช่ส่งกันเองเจียงหมูทอดอะไรเงี้ยแต่พอมาโอ้โหมันมีของแปลกอยู่เยอะขอบคุณครับตู้ดูดีปริมาณค่อนข้างเยอะเวลากินผักกุ้งกันคุณแย่งส่วนไหนกินกันผมชอบใบครับผมก็ชอบกินใบผมกินได้หมดเลยกาละใบครับอันนี้ผัดผักบุ้งก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าเมื่อมันเป็นผัดผักบุ้งอะแคปของมันคืออร่อยที่สุดกับห่วยที่สุดก็ไม่ได้ต่างกันเยอะถ้ามองด้วยตาผ่านๆก็อร่อยแล้วก็เยอะเวลาผมกินข้าวเนี่ยผมมักจะนั่งติดกับพี่แทนลิปตาเพราะกินไม่เหมือนกันกินไม่เหมือนกันผมกินใบแทนกินก้านผมกินหมูแทนกินหนังกินเครื่องในคือไม่มีแย่งกันเลยก็เลยนั่งติดกันตลอดสเปคผู้หญิงก็ไม่ตรงกันถ้าวันนี้ต้องเลือก1จานคุณจะเลือกอะไรกันเอาเนื้อครับกะเพราเนื้อมันโดดเด่นมากจริงๆเปลี่ยนประโยคมาดีกว่าว่าถ้าวันนี้ต้องเลือกเนื้อ1จานเนื้อทำอะไรกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อคือที่สุดถ้าไม่ใช่กะเพราเนื้อมีอะไรให้อะไรมั้ยผมให้กะเพราหมูกรอบไม่เอากะเพราแซ่หมูแดงอร่อยนะหมูแดงไม่เละหมูแดงนุ่มดีหมูแดงก็อร่อยเอาจริงกินแค่นี้ผมก็อร่อยแล้วจริงๆคือหมูแดงมันดีมากแล้วแต่แค่มันแบบโดนอย่างอื่นเบียดบังอ่ะใช่ผัดผักได้แต่คนชอบเลยผัดผักผมว่าควรลองอันนี้หูหนูผัดไข่คำถามคือคุณรู้ราคาไหมจำได้ว่ามันร้อยมีกลมๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยอาจจะไม่ผิดนะที่เจอไปผมเลยมาละ40 บาทอร่อยมากมาละเต็มถ้วยผมนึกออกอย่างที่อร่อยไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นก็ดีจริงๆอร่อยหลายอย่างแล้วมีอย่างผมอยากกินมากอะไรคือปลาทับทิมหมดคืออยากกินมากมาไม่เคยได้กินหมดทุกครั้งใครกินปลาทับทิมก็ฝากแปะไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะถ่ายรูปให้ดูหน่อยอยากเห็นคุณมิ้วครับ
อร่อยทุกอย่างเลยครับอร่อยทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะเพื่อคนมาดูอยากกินตามร้านที่เปิดปิดยังไงครับเปิดทุกวันเลย5โมงเย็นค่ะถึง3ทุ่มครึ่งค่ะแต่ว่าก็จะมีหยุดประจำเดือนเหมือนกันเดือนละ2วันอันนี้ต้องเช็คในเพจว่าหยุดวันที่เท่าไหร่เพจชื่อว่าเพจเฟซบุ๊กชื่อร้านข้าวต้มมีนาหรือว่า IG ก็เป็นข้าวต้มมีนาเลยค่ะมีช่วงเวลาการกินแค่4ชั่วโมงครึ่งน้อยมากครับเดียวเองนะเพราะอะไรเปิดตั้นคนเยอะใช่มั้ยเหมือนแบบเราทำกันเองอะค่ะเป็นแบบระบบครอบครัวก็ช่วงกลางวันก็พวกหนูเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นคนที่มาเตรียมของทุกอย่างนี่ก็คือจะเป็นคนเตรียมบางส่วนอย่างของที่ร้านก็จะมีแบบโซนสำเร็จกับโซนผัดใช่ไหมคะโซนสำเร็จแล้วก็จะทำช่วงกลางวันก่อนเพื่อที่แบบเสิร์ฟต่อเนื่องให้ลูกค้าแล้วก็จะเตรียมแบบให้กะขายให้วันต่อวันหมดก็คือหมดถ้าช่วงเทศกาลจริงๆก็หมดทุ่มครึ่งก็มีค่ะก็คือปิดเลยเป็นอีกหนึ่งร้านวางแผนดีๆอาจจะดูแบบติดนิดนึงต้องระวังนะไม่เป็นไรโทรมาเช็คก่อนก็ได้โทรมาเช็คได้เลยจองก่อนใช่บอกเขาได้นะปลาอยากกินปลามากไม่เคยได้กินรอบหน้าค่ะพี่คาโตเดี๋ยวเขาหน้าเราโทรมาแล้วกันโทรมาจองก่อนได้เลยจองปลาแล้วกันตัวนึงจองปลาจองปลาก็โอนมาจำขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะเฮ้ยเป็นคาแรคเตอร์ของคนเชียงรายป่ะฮะที่แบบเออเอ้ยแค่นี้แหละไม่เป็นไรพอแล้วก็เลิกทุกร้านดูเป็นงานอาร์ตหมดเลยอ่ะมันดีอีกแบบนึงคือเนื้อไปไลบรารีต่อใช่ไหมใช่ครับไลบรารีคืออะไรครับห้องสมุดไงเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเดี๋ยวมีกล้องฝากฟุตเทจมือถือให้ดูนิดหน่อยนะอันว่าหลายคนถามเอ๊ะก็ขึ้นไปไหนกันเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนิดนึงผมเข้านอนนะฮะเออผมเข้านอนเดี๋ยวผมบอกภรรยาผมเข้านอนอันนั้นคือสิ่งที่บอกภรรยา